ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะน้ำแข็งนะคะ CEO แบรนด์ ST ค่ะวันนี้ช่วงเช้าเราได้มีการทำพิธีบวงสรวงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาทานอาหารกันเพื่อเปิดตัวบริษัทนะคะทำแนะนำให้ทุกคนรู้จักบริษัทเราค่ะว่าบริษัทเราตอนนี้กำลังเปิดตัวเมื่อช่วงเช้าเป็นงานพิธีบวงสรวงอ๋อช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงนะคะก็มีเลิกวางพระพรหมค่ะแล้วก็เราก็มาทานข้าวที่กันต่อที่นี่นะคะก็แขกเยอะแยะมากๆเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการใช่ค่ะวันนี้เป็นการพบปะกันค่ะเป็นการร่วมทำบุญแล้วก็พบปะกันค่ะยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการจะเปิดตัวเป็นทางการประมาณวันที่20กุมภาค่ะค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ยังไม่ได้วางจำหน่ายใช่ไหมคะก็มีผลตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็มีหลายประเทศที่เข้ามาเซ็นสัญญากับเราแล้วนะคะแล้วก็เราได้ผลตอบรับที่ดีกับ Modern Trade ด้วยค่ะอย่างเช่นพารากอนCentral World Emporium Emporia ที่ตอบรับสินค้าของเราแล้วก็มองว่าสินค้าของเราเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะใช้เวลาวางแผนงานตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ประมาณกี่เดือนหรือเป็นปีไหมประมาณ6เดือนแล้วค่ะเราได้ทดลองแล้วก็เทสสินค้าจนเรามั่นใจแล้วก็แน่ใจว่าสินค้าของเราดีมากจริงๆค่ะแล้วก็เราก็เลยได้เปิดตัววันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีชื่อในนามบริษัทก็อะไรบริษัทชื่อ Estate International จำกัดค่ะแบรนด์ชื่อ Estate ค่ะแล้วมีหุ้นส่วนกี่ท่านหรือมีกี่ประเทศเป็นหุ้นส่วนกันก็มีหุ้นส่วนอยู่2ท่านนะคะท่านนึงก็เป็นคนจีนค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ดิวซื้อขายกับเราแล้วนะคะก็มี6ประเทศค่ะก็จะมีพม่าลาวกัมพูชาจีนเวียดนามและอินโดนีเซียค่ะแล้วตอนนี้คือที่มีสินค้ามามีอะไรบ้างแล้วก็มีแผนในปีนี้จะออกตัวไหนบ้างอ๋อค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดตัวอยู่2ตัวนะคะก็จะมีเซรั่ม2ตัวค่ะเป็นไวท์เทนนิ่งกับแอนตี้เอจจิ้งค่ะก็ไวท์เทนนิ่งก็จะเป็นหน้าขาวใสค่ะแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งจะเป็นลดริ้วรอยค่ะของเราการันตีเลยค่ะว่าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แน่นอนแล้วก็ปีนี้ค่ะเราจะมีเปิดตัวทั้งหมดอยู่4ตัวค่ะที่จะวางที่พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะวางอยู่4ตัวเช่นเดียวกันค่ะ